ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นวันนี้นะครับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1โดยท่านพลตำรวจตรีอัมพลบัวรับพรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรีธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์พลตำรวจตรีอำนาจจันเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมกับพลตำรวจตรีสุภทีบุญครองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค1ร่วมกันแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดนะครับและมีการจับกุมนายสุนทรปัดจัดตังอายุ49ปีครับพร้อมด้วยยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวนถึง150มัดรวม 300,000 เม็ดด้วยกันยาบ้าเนี่ยซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์นะครับเป็นรถยนต์มิตซูบิชิสตราด้าสีเทาดำหมายเลขทะเบียนบอใบไม้สฤศี9310จังหวัดเชียงรายเป็นรถป้ายเชียงรายนะครับหลังจากร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ปปส.เชียงรายชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่37โดยมีการนัดส่งมอบนะฮะอันนี้ก็เป็นการล่อซื้อส่งมอบของบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก็หลังจากที่นัดหมายแล้วเนี่ยก็มีมาตามนัดนะครับรถยนต์กระบะมิตซูบิชิสีดำนะคันนี้ก็วิ่งเข้ามาจอดบริเวณจุดนัดหมายสายลับของตำรวจก็เลยไปติดต่อขอดูของกลางเรียบร้อยก็พาขึ้นไปรับเงินบนห้างแล้วก็แสดงตัวจับกลุ่มนายสุนทรจากการตรวจสอบภายในรถนะคะพบยาบ้า30มัดค่ะมัดละ 10,000 เม็ดรวม 300,000 เม็ดนะคะจึงควบคุมตัวไปขยายผลไปตรวจค้นที่บ้านพักไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายก่อนจะส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปให้ยังพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะขณะที่พลตำรวจตรีอัมพลบอกว่ายาเสพติดล็อตนี้นะครับจะมาส่งลูกค้าในภาคกลางนะครับพอดีจับกุมได้ก่อนการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่มีการจับกุมนายชัยกรหรือบังอนุรักษ์พร้อมกับของกลางยาบ้า12เม็ดหรือ 24,000 12มัดนะครับประมาณ 24,000 เม็ดก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาและต่อมาก็จากการจับกุมนี้ก็ขยายผลพบว่ามีการส่งยาเสพติดลงมาพื้นที่ภาคกลางจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวผู้ส่งและก็ยึดของกลางได้ในที่สุดครับ